เอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Successor วันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับ CCTV เช่นเคยนะครับผมและวิดีโอนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในช่วงของ vs to app นะครับผมวันนี้เราจะมา vs กันนะครับผมระหว่างแอปที่มีชื่อว่า Pixel Lab นะครับผม vs กับ Photoshop Touch นะครับผมก็จะเป็นแอปตัดต่อรูปภาพทั้ง2แอปเลยนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับผมส่วนจะเป็นแอปไหนที่น่าสนใจและแอปไหนที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยเรามาเริ่มต้นกันที่แอปแรกเลยดีกว่าผมสำหรับแอปที่มีชื่อว่า Pixel Lab ครับผมสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันตัดต่อรูปภาพที่ถือว่าสุดยอดอีกแอปหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะฮะก็ถือว่ามีความโดดเด่นที่ถือว่าคนใช้เอาไปเยอะเอามากๆเลยนะคนใช้เยอะมากครับผมและสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Play Store นะครับผมสามารถดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดได้ทาง Play Store นะครับผมนะก็ส่วนตัว PS Touch ไม่สามารถดาวน์โหลดใน Play Store ได้นะครับผมสำหรับคนที่แบบยังงงอยู่ว่าเอ้าทำไม PS Touch มันไม่หาเราไม่เจอเลยครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณต้องดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปผมนะครับผมรอประมาณ3วิแล้วกดรับลิงก์นะฮะอันนี้ก็จะเข้าไปที่ Media File แล้วก็ให้คุณผู้ชมกดดาวน์โหลดที่ Media File ได้เลยนะครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ถือว่าถามว่ามันเถื่อนไหมมันไม่ได้เถื่อนนะแต่ว่ามันหาโหลดยากแล้วก็มันโหลดแบบยังไงล่ะมันไม่มีใน Play Store ครับผมมันก็ไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมแต่สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะฮะสามารถดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลยนะครับผมก็เป็นแอปอีกแอปหนึ่งที่ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมถึงเอฟเฟกต์ถึงอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่เวอร์วังเท่าตัว PS Touch นะแต่ว่าก็สามารถทำได้แล้วก็ถือว่าดีเอามากๆเลยนะผมสำหรับคนที่อยากจะเอามาตัดต่อแบบธรรมดานะผมไม่คิดอะไรมากครับผมคือตัดต่อรูปภาพการทำปกคลิปการทำปก Channel ต่างๆนะผมคือแบบเอามาแบบคล้ายๆกับใส่ตัวหนังสือใส่เทคแล้วก็ใส่รูปภาพแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้เลยครับผมก็แต่มันจะดีอยู่อย่างนึงก็คือมันทำง่ายแล้วก็มันสะดวกด้วยการที่มันมีตัวนี้ครับผมเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเลเยอร์ในแต่ละเลเยอร์ที่มันจะขึ้นมานะผมสมมติคุณผู้ชมจะบวกเป็นอย่างนี้ฮะสมมติเราจะทำเป็นตัวเทคนึงนะผมอย่างนี้ครับผมเราจะใช้เป็นคำว่า new tech อย่างนี้นะฮะก็กดโอเคไปอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแต่ผมสมมติเรา copy มาอย่างนี้ฮะ copy มันก็จะขึ้นมาที่อีกโฟลเดอร์หนึ่งครับผมมันจะขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งเห็นไหมฮะเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างนี้ครับผมถือว่าสุดยอดครับผมนี่ฮะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องเอามาตัดต่อรูปภาพที่มันต้องใช้เลเยอร์เยอะๆครับผมก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคนที่ชอบทำนะฮะส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวแอปพลิเคชันนี้คือมันจะมีสติกเกอร์มาให้ผมตรงนี้ฮะนี่ก็จะมีสติกเกอร์ต่างๆที่เราสามารถเอามาประกอบตัวรูปภาพตัวโลโก้ของเราได้นะผมอันนี้มันสามารถทำโลโก้ได้ด้วยนะผมลืมบอกไปนะฮะก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องไปเพิ่มรูปอะไรก็มันมีรูปให้ดูอยู่แล้วอย่างนี้ครับผมเห็นไหมฮะเราสามารถเพิ่มเป็นโลโก้ของเราได้อย่างนี้ครับผมเห็นตัวการ์ตูนอะไรแบบนี้นะฮะเราก็สามารถเอามาทำเป็นโลโก้ได้อย่างนี้ครับผมเห็นไหมฮะก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผมเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีแล้วผมสำหรับตัวแอปพลิเคชันนี้นะฮะก็สามารถเอามาทำอะไรได้หลายๆอย่างนะถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองทำดูอยากจะทำโลโก้อยากจะทำปกคลิปปก Channel อย่างนี้นะผมสามารถไปดูคลิปผมที่ผมเคยสอนไว้สามารถกดปุ่มเอาด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมก็สามารถกดดูได้เลยนะครับผมอาจจะพูดแบบมีน้ำลายหรือลิ้นพันหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะพูดแบบติดขัดๆบ้างต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มปวดคอแล้วนะผมพูดบ่อยมากนะครับผมยังไงต้องขอโทษด้วยแล้วกันเนาะโอเคนะครับผมต่อมาครับผมส่วนฟีเจอร์ต่อมามันก็สามารถทำตัวนี้ได้ครับผมก็จะเป็นเดี๋ยวขอลบอันนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ผมก็จะเป็นการบวกตัวผมเป็นฟอนต์นะฮะนี่ผมเราสามารถบวกฟอนต์ที่เราอยากจะเอามาเพิ่มนะผมเช่นเพิ่มฟอนต์อะไรต่างๆนะครับผมคือตัวนี้นะผมมันสามารถทำตัวสติกเกอร์ซิ่งได้เลยนะครับผมมันไม่ต้องไปง้อตัว PS Touch เลยนะฮะมันสามารถทำเองโดยแค่คุณผู้ชมใส่เป็นตัวฟอนต์อย่างนี้ครับผมอันนี้นะผมสมมติมันจะคำว่า new text อย่างนี้ก็ใส่ฟอนต์ไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ไปเพิ่มตัวที่เป็นรูปภาพนะผมเป็นพวกอะไรแต่งอะไรซิ่งอย่างนี้นะผมเราก็สามารถทำได้นะผมโดยการ import มาแล้วก็ใส่ด้านหลังอย่างนี้นะผมก็ใส่สโต๊กอะไรทั้งซันแล้วก็ทุยใส่สโต๊กได้นะผมสามารถทำได้เหมือนกันเลยนะผมนะก็อาจจะมีลูกเล่นอาจจะไม่ค่อยแบบเด่นเท่าตัวของ PS Touch แต่ว่าก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถทำฟรีบนมือถือนะครับผมอันนี้ฟรีนะฮะแต่ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผมนะก็สามารถทำได้ดีนะผมอาจจะอธิบายไม่ครบนะผมไม่หมดนะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ คุณผู้ชมสามารถไปศึกษากันได้ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็สามารถเข้าไปศึกษากันได้ผมอาจจะอธิบายไม่ครบยังไงก็ต้องขอโทษด้วยละกันเนาะก็ถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่ถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายคนที่แบบทำฟรีๆไม่อยากจะทำอะไรที่มันยุ่งยากครับผมคือแบบไม่ต้องไปดาวน์โหลดอะไรที่แบบต้องดาวน์โหลดเถื่อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะผมนะก็คืออยากดาวน์โหลดผ่าน Play Store อย่างนี้ก็แนะนำเป็นแอปพลิเคชันนี้นะผมคือตัดต่อดีมากครับผมดีมากจริงๆนะฮะคือสามารถทำอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Pixel Lab นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อที่แอปที่มีชื่อว่าPS ทัดกันเลยดีกว่าผมไปเลย 2,000 years later เรามาต่อกันที่แอปที่มีชื่อว่า Adobe Photoshop Touch นะครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันที่ถือว่าสุดยอดในการตัดต่อวิดีโอนะผมที่แบบมีลูกเล่นเยอะมากๆครับผมที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้แล้วก็อาจจะแบบไม่เข้าใจว่ายังทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะผมก็จะมาแนะนำในตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้นะผมก็ย่อมาจาก Photoshop บนคอมพิวเตอร์นะผมบน PC นั่นเองก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะสำหรับ Photoshop นะฮะแต่สำหรับตัวนี้ผมไม่สามารถดาวน์โหลดใน Play Store ได้นะผมถือว่าโอ้โหแบบโคตรเสียใจเลยนะสำหรับคนที่อยากจะดาวน์โหลดแบบไม่อยากจะดาวน์โหลดเถื่อนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ไม่ใช่ดาวน์โหลดเถื่อนนะฮะแต่มันเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องดาวน์โหลดแบบนี้นะฮะต้องเข้าใจกันนะครับผมใครที่อยากจะดาวน์โหลดมาใช้กันนะครับผมก็สามารถทำได้นะผมสามารถดาวน์โหลดฟรีนะผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะผมสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปเลยนะผมรอ3วิกดดาวน์โหลดได้เลยนะฮะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะผมสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าผมขั้นตอนแรกที่คุณผู้ชมเข้ามาก็จะขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้มันให้คุณกด allow นะผมก็กด allow ไปมันก็จะเป็นการอนุญาตให้เข้าถึงตัวแอปพลิเคชันนี้ผ่านมือถือนะครับผมก็ให้กด allow ไปนะพอกดเสร็จก็จะขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้แหละฮะมันอาจจะยังไม่มีโฟลเดอร์พวกนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะทำนะผมหรืออยากจะบวกตัวเลเยอร์นะผมตัวรูปภาพพวกนี้นะผมที่ผมทำอย่างนี้นะผมหรือบวกตัวโปรเจกต์ของเรานะให้คุณผู้ชมกดตรงนี้นะผมด้านล่างเลยนะผมกดเข้าไปแล้วกดคำว่า Bank Document นะผมตัวนี้นะผมสามารถเลือกตัวขนาดได้นะผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะแต่สำหรับตัว Pixel Lab ก็สามารถเลือกได้นะผมแต่ว่ามันจะกำหนดมาให้นะผมก็ให้คุณผู้ชมก็มันก็ถือว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะทำกันนะครับผมอาจจะพูดไม่จบนะสำหรับตัว Pixel Lab ผมอาจจะพูดไม่หมดยังไงต้องไปศึกษากันเอาเองแล้วกันเนาะผมแค่มาแนะนำนะผมในส่วนที่สำคัญนะครับผมโอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้มันจะตั้งมาให้ที่ 1,280x720 ก็กดโอเคไปเลยฮะก็สำหรับตัวนี้นะผมพอคุณผู้ชมกดเข้ามาเสร็จมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมสำหรับตัวนี้ผมพอขึ้นมาหน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันสามารถทำได้เลยผมเช่นคุณผู้ชมสามารถวาดรูปอย่างนี้ได้ฮะมันสามารถวาดรูปได้นะคุณผู้ชมถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะผมส่วน Pixel Lab สามารถวาดรูปได้ไหมก็สามารถวาดได้นะครับแต่มันไม่สมูทเท่าตัวแอปพลิเคชันนี้นะอย่าง PS Touch ตัวนี้นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเอาไปตัดต่อนะผมแนะนำให้เป็น Pixel Lab นะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาวาดรูปหรืออยากจะมาเพิ่มเอฟเฟกต์นะผมพวกนี้ฮะมันสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ได้เยอะมากๆอย่างนี้อย่างเช่นเอฟเฟกต์นี้ฮะก็สามารถเพิ่มความชัดความจางความอะไรต่างๆของมันได้นะผมเห็นไหมโอ้โหสุดยอดต่อมาครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้ฮะเอฟเฟกต์นี้คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นแค่รูปที่เราสามารถวาดนะผมมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่มันคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่รูปตรงนี้ผมเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปรถเห็นไหมรูปรถแล้วก็นักแข่งตรงนี้ผมเห็นไหมฮะนะคุณผู้ชมสามารถดูได้มันก็จะเป็นตัวอย่างนะผมมันก็จะมีอะไรต่างๆที่คุณผู้ชมสามารถศึกษาได้ครับผมอย่างเช่นตัวนี้ผมเอฟเฟกต์นี้ผมชอบมากเพราะว่ามันสามารถทำอะไรได้แบบโอ้โห 3D เลยฮะนี่ครับผมมันก็สามารถทำได้นะผมถ้าแนะนำนะผมสำหรับตัวแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เอามาไว้ตกแต่งนะผมตกแต่งนะฮะตกแต่งนะผมไม่ใช่แบบทำมาเป็นรูปเลยนะผมทำมาเป็นรูปผมแนะนำให้เป็นตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Pixel Lab นั่นเองนะครับผมก็สำหรับแอปพลิเคชันนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างเลยครับผมมันสามารถทำแบบนี้ได้ครับคุณผู้ชมครับมันสามารถทำตรงนี้คุณผู้ชมกดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดคำว่าตัวนี้ผมเห็นไหมวิฟนี่ผมวิฟหรือวัฟเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็เราสามารถขยายแบบนี้ได้ผมปรับอย่างนี้ฮะปรับอย่างนี้คนที่ชอบแบบทำตัวแบรนเนอร์หรือจะทำเป็นตัวโลโก้นะผมแนะนำเลยนะมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างครับผมเช่นตัว โลโก้แบรนเนอร์นะครับผมหรือจะเป็นมาสคอตที่ต้องเอามาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับผมที่แบบคุณผู้ชมไม่มีคอมพิวเตอร์นะผมไม่มีPhotoshop ในคอมพิวเตอร์ผมไม่มีคอมพิวเตอร์เลยจบนะฮะแต่สำหรับแอปพลิเคชันนี้คือตอบโจทย์คนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่มีตัวโปรแกรม Photoshop นั่นเองนะครับผมก็แนะนำเลยนะผมให้มาศึกษากันเยอะๆนะผมใครที่อยากจะมาลองทำดูยังไงก็เซิร์ชเข้าไปเลยครับผมในตัวของYouTube ว่าผมเซิร์ชเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวคุณจะเจอวิธีใช้นะผมเกี่ยวกับตัว Photoshop นะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆที่คนอื่นที่เขาทำเกี่ยวกับแบบนี้ผมเขาก็จะบอกเทคนิคไปว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะผมมันทำได้เยอะกว่าที่คุณเห็นที่ผมได้แนะนำไปเมื่อกี้นะผมคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับผมโอเคสำหรับตัวแอปพลิเคชันนี้นะฮะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเลยเนาะสำหรับใครที่แบบอยากจะศึกษาเกี่ยวกับตัวการตัดต่อรูปภาพการทำปกคลิปปกชาแนลอะไรแบบนี้นะผมก็แนะนำนะครับผมให้มาลองใช้กันดูนะครับสำหรับ2แอปพลิเคชันนี้นะฮะถ้าผมจะแนะนำนะผมขอแนะนำทั้ง2แอปเลยดีกว่าผมก็วินเนอร์ทั้ง2แอปนะฮะผมไม่มีแอปไหนที่ถือว่าเด่นสุดแล้วก็ดีสุดนะฮะสำหรับแอปแรกที่ผมได้แก่ Pixel Lab ครับผมก็เป็นแอปที่แนะนำสำหรับคนที่เอามาใช้ตัดต่อรูปภาพตัดต่อที่มันต้องเอามาปรับแปะนะผมหรือจะทำเลเยอร์หลายๆเลเยอร์อันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะผมสำหรับตัว PS Touch ก็สามารถทำได้แต่มันอาจจะแบบไม่ดีเข้าตัวของ Pixel Lab นะผมแต่ถ้าใครอยากจะเอามาไว้ตกแต่งนะผมเอามาไว้ทำนู่นทำนี่ที่มันต้องใช้เอฟเฟกต์ที่มันเยอะมากๆครับผมก็แนะนำให้เป็น PS Touch นั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดหรืออยากจะทำกันนะผมอาจจะอธิบายไม่ถูกหรืออธิบายไม่หรืออาจจะพูดไม่ครบเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันทั้ง2แอปพลิเคชันเลยนะครับผมยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วกันเนาะผมก็แค่มาแนะนำแล้วก็มาแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วก็บางคนอาจจะรู้แล้วก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ไม่แนะนำเพียงเท่านี้เนาะใครที่อยากจะทำก็สามารถลองทำกันได้นะฮะก็ใครที่อยากจะศึกษาก็สามารถไปศึกษากันได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับสำหรับ VS2App ครับผม VS2App